แบ่งหน้าที่กันนะคะวันนี้เดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนก็ได้นะคะตัวแรกที่นักเรียนเห็นอันนี้คืออะไรคะตัวนี้กรดแอซิติกเนี่ยการทดลองนักเรียนต้องเขียนชื่อสารกำกับเพราะอะไรคะเพราะอะไรมันใสมีสีไหมคะไม่มีสีถ้าเราตั้งทิ้งไว้เฉยๆเราก็นึกว่าเป็นอะไรคะนึกว่าเป็นน้ำเปล่าเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังให้ดีๆนะคะส่วนตัวที่2ก็คืออะไรคะแมงกานีสซันแมงกานีสทูซันเฟตตัวนี้ก็ใสไม่มีสีเช่นกันนะคะแล้วก็ตัวที่3นะคะกดซัลฟูริกนะคะกดซัลฟูริกแล้วก็ตัวที่4นะคะกดออกซาลิกเห็นไหมคะวันนี้เราใส่ไม่มีสีเหมือนกันหมดเลยแต่ตัวที่มีสีสีเดียวคือคืออะไรคะสีอะไรเนี่ยลูกสีม่วงนะคะสีม่วงก็คืออะไรคะครูไม่ได้เขียนมารู้ไหมอะไรด่างทับทิมหรือโพแทสเซียมเปอร์แมงกานีสนะคะสุดท้ายอีกตัวนึงค่ะผงฟูผงฟูก็มีลักษณะเป็นไงคะเป็นผงสีขาวละเอียดนะคะผงฟูนะคะแล้วก็อันนี้อีกตัวนึงอันนี้ก็คืออะไรคะเปลือกไข่ที่ตากแห้งและบดละเอียดนะคะอันนี้หน้าตาของอุปกรณ์ที่เราทดลองก็มีดังนี้เดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วเราเริ่มเลยนะคะเริ่มการทดลองเลยให้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะการทดลอง2ตอนนี้ค่ะใช้ช้อนตวงจะตักเลยนะคะ1กรัมเท่ากับ1ช้อนเบอร์อะไรคะ1ช้อนเบอร์อะไรทราบไหม1กรัมวีระชัย1กรัมเท่ากับช้อนตวงตักกี่ช้อนรู้ไหมมีใครรู้บ้างไม่มีใครรู้เลย1กรัม2ช้อนเบอร์อะไรคะ2ช้อนเบอร์2นะคะปริมาณสารควรต้องทำไมคะต้องเท่ากันนะคะเพราะว่าเราต้องควบคุมสารตั้งต้นให้เท่ากันกลุ่มไหนที่เปลือกไข่มันยังบดไม่ละเอียดนักเรียนก็ทำการบดให้ละเอียดอันนี้ที่เพื่อนทดลองอยู่คือการทดลองตอนที่เท่าไหร่คะตอนที่1จับเวลาด้วยนะอย่าลืมนะ
เป็นไงคะใช้เวลาเท่าไหร่อันนี้มันอาจจะใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าปริมาณสารมันมากกว่าการทดลองที่ 6.4 ที่เราทำนะคะแต่นักเรียนต้องเห็นไหมคะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะคะเอาอย่าลืมอย่าลืมเผลอจับเทียบกับกระดาษด้วยค่ะหมดเวลาแล้วกดด้วยนะกดเลยค่ะเท่าไหร่คะให้เพื่อนมองด้วยสิลูกเป็นไงใช้เวลาเท่าไหร่คะ2นาที150วินาทีนะคะเพื่อนที่อยู่ปลายทางนะถ้ามีอุปกรณ์ก็ทำไปพร้อมกันแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวเราดูผลจากเพื่อนที่นี่ทำให้นะคะการทดลองนี้ก็จะคล้ายกับคราวที่แล้วแต่เดี๋ยวหลอดเนี้ยหลอดนี้จะทำไมคะนักเรียนคาดว่าเร็วขึ้นหรือช้าลงนักเรียนคาดว่าเมื่อเราเติมแมงกานีส2ซัลเฟตนักเรียนคาดว่าเร็วขึ้นนะลองดูนะดูซิว่า4กลุ่มนี้มีใครจะทดลองแล้วผลต่างกับเพื่อนบ้างนะคะเราสันนิษฐานว่ามันกี่นาที16วินาทีเห็นไหมคะเร็วมากแสดงว่าเป็นไงคะเร็วกลุ่มอื่นเป็นไงบ้างผลตอนนี้นักเรียนกำลังเห็นว่าเพื่อนกำลังดำเนินการทดลองตอนที่2อยู่นะคะเดี๋ยวครูจะให้ดูภาพที่เพื่อนกำลังทำการอะไรคะเนี่ยรู้ไหมบดเปลือกไข่นะคะที่แห้งแล้วตาก
ให้สนิทนะคะตากให้แห้งจะเห็นได้ว่าที่สีขาวๆที่เพื่อนถืออยู่นี้คือเขาเรียกอะไรคะชื่อเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรคะที่บดยาแต่เราเรียกอีกอย่างนึงว่าอะไรคะถ้าตำน้ำพริกเราก็เรียกว่าครกใช่ไหมแต่อันนี้คืออะไรคะเมื่อกี้ครูบอกไปแล้วคืออะไรกลงกลงที่บดนะคะที่บดกลงที่บดเห็นไหมคะก็จะมีถ้วยแล้วก็มีที่บดนะคะทีนี้เนี่ยนักเรียนถ้าบดไม่ละเอียดเนี่ยการทดลองมันก็อาจจะมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นพยายามนะคะบดให้ละเอียดถ้าบดได้แล้วนะคะใส่สารลงไปเลยกลุ่มไหนพร้อมที่จะทดลองแล้วบ้างเดี๋ยวจะได้ให้เพื่อนดูภาพการทดลองนี้ก็ทำสองครั้งเหมือนกันนะสองครั้งเปรียบเทียบกันนักเรียนต้องใส่สารพร้อมกันแล้วสังเกตสองหลอดพร้อมกันนะคะเข้าใจไหมตอนที่สองนักเรียนสังเกตพร้อมกันนะเพราะจะให้เปรียบเทียบดูปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นช้ากับเร็วอันนี้ที่นักเรียนเห็นอยู่หน้าจอคือหลอดที่อยู่ทางขวามือไอ้ซ้ายมือสุดคืออะไรคะคะเปิดไข่อย่างเดียวหลอดที่สองใส่ผงฟูด้วยคุกเข้ากันหรือยังคะตอนใส่นักเรียนใส่แล้วค่อยเขย่าหรือว่าคุกเข้ากันก่อนใส่คุกเข้าตอนที่ใส่แล้วนะคะกลุ่มอื่นเป็นยังไงบ้างได้ผลไหมคะหลอด1กับหลอด2อะไรเร็วกันคะฮะสังเกตยังไงว่าเร็วหรือช้าดูแก๊สที่มันพุ่งนะแก๊สที่มันฟองแก๊สที่มันพุ่งดูว่ามันเกิดช้าหรือเร็วนะคะตอนที่สองต้องจับเวลาไหมตอนที่สองต้องจับเวลาไหมคะไม่ต้องแต่ให้นักเรียนสังเกตปฏิกิริยาที่มันจะเกิดขึ้น